ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์โกเมศกิมวัฒนกุลหมอตีนะครับผมก็พบกับรายการคุยทุกโรคตอบทุกอาการนะครับกับวันพฤหัสบดีช่วงบ่ายๆนี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็มาในหัวข้อเรื่องของแพ้อาหารนะครับจะต้องรู้สิ่งนี้ซึ่งก็จะเป็นการรวบรวมคำถามยอดฮิตนะครับหลักๆเนี่ยอยู่ประมาณ4ข้อนะครับที่มักจะถามกันมาเนี่ยไม่ว่าจะถามจากคลินิกด้วยการที่พี่เจอด้วยกันนะครับหรือว่าจะเป็นของคำถามจากโลกออนไลน์นะครับแล้วก็พร้อมกับความเชื่อผิดๆทั้ง4ประการนี้วันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าใน4ข้อนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่เราควรจะรู้แล้วก็คนแพ้อาหารเนี่ยควรจะรู้นะครับผมวันนี้ก็บรรยากาศสบายๆนะครับก็พูดกันแบบคุยกันแบบสั้นๆนะครับผมเรามาเกริ่นถึงในหัวข้อหลักวันนี้ก็คือเรื่องของการแพ้อาหารนะครับเดี๋ยวมันจะพูดถึงเรื่องประเด็นนิดๆนึงนะครับการแพ้อาหารเนี่ยหรือเรียกว่าฟู้ดอะเลอร์จีนะครับก็เป็นปฏิกิริยาตอบสนองอย่างหนึ่งนะครับของร่างกายเรานะครับที่มีความผิดปกติไปต่อสารอาหารหรืออาหารชนิดนั้นๆที่เรากินเข้าไปนะครับร่างกายก็จะมีการสร้างเขาเรียกว่าเป็นสร้าง IgE นะครับขึ้นมาต่อต้านกับอาหารที่เราแพ้นะครับพอเราสร้าง IgE เสร็จปุ๊บเนี่ยในช่วงครั้งแรกที่เรากินเข้าไปเนี่ยอาจจะยังไม่มีอาการนะครับพอร่างกายเตรียมพร้อมสร้าง IgE พร้อมแล้วที่จะต่อต้านปุ๊บในครั้งถัดไปนะฮะที่เราทานอาหารชนิดนั้นๆเนี่ยร่างกายก็จะเอา IgE เนี่ยไปจับกับสารอาหารชนิดนั้นนะครับแล้วก็ปล่อยสารเคมีต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮิสตามีนหรือกลุ่มอื่นๆด้วยกันเองนะครับเกิดปฏิกิริยาตอบสนองนะครับทำให้เราเกิดเรื่องของผื่นภูมิแพ้เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงอาการอื่นๆร่วมได้นะครับซึ่งเรื่องของผื่นแพ้อาหารเนี่ยหลักๆเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตายังไงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของลมพิษเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีผื่นอย่างอื่นที่เจอร่วมได้นะครับผมนี้ผมจะมีรูปนะครับโชว์นิดนึงนะครับสำหรับผื่นลมพิษนะครับซึ่งก็เป็นผื่นที่พบบ่อยในกลุ่มคนไข้ที่แพ้อาหารนะครับผื่นลมพิษเนี่ยฮะตามรูปเลยนะครับก็จะมีลักษณะนะครับเป็นผื่นนูนแดงนะครับขอบชัดนะครับแล้วก็รู้สึกคันอย่างมากนะครับบางคนก็จะขึ้นทั้งที่แขนหรือขึ้นที่ลำตัวก็ได้นะครับก็จะมีรูปลำตัวขึ้นนิดนึงนะครับให้เราเห็นภาพแล้วก็เป็นลำตัวก็จะเป็นปื้นๆแดงๆนะครับนูนๆขึ้นมานะครับซึ่งผื่นพวกนี้นะฮะก็มักจะเกิดขึ้นนะครับภายในประมาณสัก 5-15 นาทีที่เราทานอาหารที่แพ้ลงไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมักจะเกิดขึ้นภายใน1ชั่วโมงนะครับผมก็สำหรับอาการปกติก็จะมีแค่เรื่องผื่นนะบางรายที่อาการรุนแรงขึ้นมามากกว่าเดิมเนี่ยก็จะมีเรื่องของพวกหน้าบวมปากบวมนะครับผมเพิ่มขึ้นมาได้หรือในบางรายที่มีอาการเขาเรียกว่าแพ้รุนแรงนะครับก็จะมีนอกจากผื่นแล้วนะครับจะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจหอบเหนื่อยหายใจลำบากรวมไปถึงความดันตกนะครับพวกนี้เรียกว่าจัดอยู่ในกลุ่มแพ้รุนแรงซึ่งจำเป็นที่จะต้องรีบพบแพทย์นะครับให้ได้รับการรักษาโดยด่วนที่สุดนะครับอาการอื่นๆถ้าสมมุติเป็นอาการเบาๆนะฮะนอกจากผื่นลมพิษแล้วมีเรื่องอะไรบ้างก็ตั้งแต่เรื่องของคันปากคันริมฝีปากคันตานะครับน้ำมูกไหลน้ำตาไหลพวกนี้เกิดขึ้นได้นะครับเวลาที่เราเริ่มมีการแพ้แล้วนะครับผมทีนี้ก็จะมาสู่เรื่องของคำถามนะครับที่มักจะเข้าใจผิดหรือว่าถามกันมานะครับ4ข้อหลักๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอ่านให้ฟังในแต่ละข้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุยกันไปนะครับก็ในข้อแรกนะครับก็จะมีคนถามว่าเคยทานแล้วแพ้เนี่ยมีผื่นลมพิษไม่มากเนี่ยแสดงว่าเอ้ครั้งต่อไปเนี่ยเรายังทานอาหารชนิดนั้นเนี่ยได้อยู่จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็พบเจอคำถามบ่อยนะครับเช่นบางคนสมมติว่าเป็นกุ้งแล้วกันนะครับซึ่งเจอบ่อยบางคนบอกว่าแพ้กุ้งกินกุ้งเข้าไปปุ๊บเนี่ยเริ่มมีผื่นลมพิษนะครับขึ้นตามตัวแต่เป็นไม่เยอะนะครับก็แปลว่าเราแพ้เล็กน้อยใช่ไหมครั้งต่อไปเราก็น่าจะกินได้ต่อนะครับถ้าอาการเราทนได้อย่างนี้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งความจริงก็คื อไม่ควรนะครับนะเพราะว่าการแพ้เล็กน้อยในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้พยากรณ์โรคในครั้งถัดไปที่เรากินว่าเราจะแพ้เล็กน้อยต่อไปหรือเปล่าหรือว่าเราจะแพ้รุนแรงนะครับเรียกได้ว่าอาการแพ้ไม่รุนแรงในรอบก่อนเนี่ยไม่ได้ยืนยันว่าอนาคตจะไม่รุนแรงตลอดไปนะครับแปลว่าเราอาจจะเกิดการแพ้รุนแรงตอนไหนก็ได้ครั้งไหนก็ได้นะครับซึ่งก็เจอบ่อยในบางคนที่แพ้กุ้งแล้วก็มีผื่นลมพิษแล้วก็ไม่แน่ใจรู้สึกว่าเราอยากจะกินต่อนะครับในครั้งถัดไปเนี่ยบางคนจากแค่มีผื่นก็อาจจะมีเรื่องของแน่นหน้าอกหายใจหอบเหนื่อยความดันตกจนจะต้องเข้า ICU เลยก็มีนะครับผมซึ่งก็แปลว่าในหัวข้อนี้เนี่ยถ้าเรามีอาการแพ้แล้วเนี่ยก็มักจะไม่แนะนำให้ทานต่อนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเกิดอาการแพ้รุนแรงหรือเปล่านะครับผมไปสู่คำถามข้อที่2นะฮะก็คือเรื่องของการกินยาแก้แพ้ก่อนกินอาหารที่แพ้เนี่ยช่วยได้หรือเปล่านะครับหลายท่านก็อาจจะรู้นะฮะว่าเราแพ้อาหารปุ๊บบางคนกินยาแก้แพ้เม็ด2เม็ดเนี่ยอาการก็ดีขึ้นอย
อย่างนี้แล้วเนี่ยเราสามารถกินยาแก้แพ้ดักไว้เลยได้หรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ควรนะครับนะข้อนี้เนี่ยไม่ควรเนื่องจากว่าพอเรากินยาแก้แพ้เนี่ยแล้วเราไปกินอาหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะบดบังหรือว่าบดบังเรื่องของผื่นได้นะครับก็คือเราอาจจะเกิดผื่นได้น้อยแต่ว่าอวัยวะอื่นๆหรือระบบอื่นๆเนี่ยเช่นบางคนแพ้รุนแรงเรื่องมีเรื่องของหลอดลมตีบนะครับความดันตกพวกนี้เนี่ยมันช่วยไม่ได้ครับดังนั้นบางคนที่เกิดอาการพวกนี้มันทำให้มันช้าเกินไปที่เราจะรู้ตัวเช่นปกติเราควรจะมีผื่นแล้วกลายเป็นว่าเรากินยาแก้แพ้เนี่ยมันไปบดบังอาการของผื่นนะครับแต่อาการระบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหลอดลมตีบหายใจหอบเหนื่อยหรือว่าความดันตกเนี่ยมันไม่ได้ช่วยดังนั้นมันอาจจะถึงทำให้เราอันตรายแก่ชีวิตโดยที่เราไม่ทันได้รู้ตัวได้นะครับฉะนั้นข้อนี้นี่ไม่ควรนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นตัวที่จะช่วยให้เราไม่แพ้นะครับฉะนั้นยาแก้แพ้เนี่ยเรากินเมื่อมีอาการแล้วนะครับผมเราไม่ควรกินดักก่อนที่เราจะไปกินอาหารที่แพ้นะครับข้อนี้ก็ผ่านไปข้อหนึ่งนะครับมาสู่ข้อที่3นะครับผมก็คือมีคนถามว่าเมื่อก่อนเคยกินกุ้งได้ตลอดนะครับไม่เคยมีปัญหานะครับทำไมมันเพิ่งมาแพ้ตอนวัยผู้ใหญ่เป็นไปได้หรือเปล่านะ บางคนอาจจะคิดว่าเออเราแพ้อะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะแพ้ตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่านะครับมาแพ้ตอนผู้ใหญ่เป็นไปได้ไหมซึ่งต้องบอกว่าข้อนี้เนี่ยเป็นไปได้นะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเรียกว่าภาวะแพ้ตอนวัยผู้ใหญ่เรียกว่า เป็น adult onset food allergy นะครับซึ่งก็เจอได้บ่อยนะครับก็บางคนอาจจะเคยกินอาหารทะเลเคยกินกุ้งมาตั้งแต่เด็กวัยรุ่นมาเรื่อยๆจนมาถึงจุดๆหนึ่งและวัยผู้ใหญ่ปรากฏกินปุ๊บเราแพ้พวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็จะเกิดขึ้นจากเนี่ยร่างกายมีการเริ่มกระตุ้นนะครับสร้าง IgE ต่อต้านต่อสารอาหารชนิดนั้นครั้งหนึ่งเรียกว่าครั้งใดครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผ่านมาในช่วงชีวิตที่ผ่านมาซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเป็นช่วงไหนนะครับพอเกิดช่วงนั้นปุ๊บเนี่ยปรากฏร่างกายตอบสนองผิดปกตินะครับสร้าง IgE มาต่อต้านต่อกุ้งขึ้นมาตอนครั้งแรกที่สร้างปุ๊บเนี่ยมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆก็อาจจะอาการไม่มีนะฮะพอจุดๆนึงที่เรากลับไปกินกุ้งใหม่ๆเนี่ยมันก็พร้อมแล้วที่จะไปจับแล้วก็ปล่อยเรื่องของสารแพ้ต่างๆฉะนั้นพูดง่ายๆว่าเราอาจจะถูกกระตุ้นนะครับจากช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตก็ได้นะครับแล้วก็จะมาแพ้ตอนโตซึ่งก็เจอได้เรียกว่าเจอได้บ่อยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเจอไม่ได้เลยนะครับเนาะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็คือเกิดขึ้นได้ซึ่งในผู้ใหญ่หลายๆคนถ้าแพ้ไปปุ๊บเนี่ยบางคนก็ควรจะเขาเรียกว่าแนะนำให้เลี่ยงไปตลอดเลยนะครับเพราะว่าก็อาจจะมีโอกาสที่จะแพ้รุนแรงในอนาคตเหมือนกันครับผมฉะนั้นข้อ3นี้ก็คือเกิดขึ้นได้นะครับเราสามารถที่จะมีอาการแพ้ตอนโตได้ถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาจะเคยทานได้แต่พอผู้ใหญ่ปุ๊บก็แพ้ได้นะครับผมมาสู่ข้อที่4นะครับข้อนี้ก็ถามว่าเอแพ้กุ้งเนี่ยสามารถกินอย่างอื่นได้ไหมนะครับเช่นในกลุ่มพวกก้างปูอะไรเงี้ยได้หรือเปล่านะครับซึ่งตามความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ป่วยที่แพ้สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกุ้งก้างปูเนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยควรจะเลี่ยงทั้งกลุ่มเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราแพ้กุ้งเราก็ควรจะเลี่ยงพวกก้างปูไปด้วยเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะแพ้ข้ามไปมาได้นะครับซึ่งพบได้บ่อยถึง 75% นะครับในกลุ่มกุ้งก้างปูนะครับฉะนั้นก็ควรจะเลี่ยงไปเลยนะครับแล้วจริงๆบางคนที่แพ้นมวัวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแพ้นมแพะด้วยนะครับประมาณ 90% สำหรับบางคนที่แพ้ผลไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแพ้ชนิดอื่นได้นะครับสำหรับผลไม้เองเนี่ยก็มากถึงกว่าประมาณเกือบ 50% ขึ้นไปนะครับทั้งนี้เนี่ยยังมีนะครับยังมีบางกลุ่มที่เรียกว่าแพ้ในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นอาหารแต่ว่ามันไปเกิดปฏิกิริยาข้ามกลุ่มกับกลุ่มอื่นนะครับปฏิกิริยาข้ามกลุ่มนี่มันเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยเราไปรับรู้เรื่องของเรียกว่าโครงสร้างโปรตีนบางอย่างที่มันมีความคล้ายคลึงกันนะครับทำให้ IgE ตัวนี้มันไปต่อต้านได้หลายอย่างนะครับเช่นในกลุ่มที่ไม่ใช่เป็นอาหารเช่นบางคนแพ้เรื่องของยางพารานะครับผมในกลุ่มของพวกถุงมือยางนะครับผมพวกนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะแพ้ไปกลุ่มผลไม้เช่นกลุ่มพวกกีวีกล้วยอะโวคาโดเนี่ยได้ถึง 35% นะครับจะเห็นว่ามันมีการข้ามกลุ่มได้นะครับถึงแม้เราจะแพ้ถุงมือยางถูกไหมฮะก็มีโอกาสแพ้ข้ามไปกลุ่มถึงกีวีกล้วยอะโวคาโดได้ถึง 35% เรียกว่า1ใน3นะครับซึ่งก็เจอได้นะครับนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะตัวที่เราแพ้เนี่ยมีอะไรที่ต้องหลีกเลี่ยงบ้างนอกจากสิ่งที่เราแพ้นะครับก็คือกลุ่มที่ใกล้เคียงกันครับผมทีนี้มาถึงเรื่องของการวินิจฉัยต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าการแพ้อาหารในส่วนใหญ่เราก็ต้องอาศัยเรื่องของประวัติเป็นหลักถูกไหมฮะตรวจร่างกายนะครับแล้วก็ประวัติจากคนไข้เนี่ยสำคัญทีนี้เรื่องของแลบหรือว่าการ
ตรวจอย่างอื่นที่ช่วยเราได้เนี่ยมีอะไรบ้างปัจจุบันเนี่ยที่นิยมทำก็มีอยู่2 อย่างนะครับ1ก็คือเรียกว่าการทำสกินพิกเทสนะครับก็คือเป็นการเอาเขาเรียกว่าเป็นน้ำยาตัวโปรตีนนะครับผมเป็นโปรตีนสกัดนะครับแล้วก็มาหยดลงบนท้องแขนนะครับแล้วก็มาสกิดนะครับแล้วก็ดูปฏิกิริยาต่อร่างกายที่มีผลต่อไอตัวโปรตีนสกัดนั้นว่าเราเกิดมีอาการแพ้หรือเปล่าซึ่งวิธีนี้เราก็เรียกว่าสกินพิกเทสนะครับก็สำหรับทำวิธีนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการแบบงดยาแก้แพ้อย่างน้อยก็1สัปดาห์ร่างกายต้องแข็งแรงดีไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับเพื่อที่จะดูปฏิกิริยาต่อการแพ้ในครั้งนั้นที่เราทำการตรวจนะครับอีกวิธีที่2เนี่ยนี่เป็นวิธีที่นิยมกว่านะครับก็คือการเจาะเลือดนะครับหา specific IgE หรือ IgE ต่อสารอาหารนั้นๆเลยนะครับซึ่งปกติก็มีการเจาะคุมไปหมดเกือบประมาณ 40-45 ตัวนะครับว่าเราเนี่ยมีIgE ต่อสารอาหารอะไรบ้างนะครับซึ่งก็จะช่วยในกลุ่มที่เราสงสัยมากๆแล้วก็เราต้องการยืนยันนะครับผมอันนี้เนี่ยก็สามารถเจาะเลือดเนี่ยไปตรวจได้เลยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องงดยาแก้แพ้นะครับเจาะเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอันนี้ในโรงพยาบาลของจุฬารัตน์9แอร์พอร์ตเนี่ยก็มีทสตัวนี้เหมือนกันก็สามารถที่เข้ามาทสได้ในคนไข้ที่สงสัยมากๆนะครับผมทีนี้การมาพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติตัวนะครับแน่นอนว่ากลุ่มคนไข้ที่แพ้เนี่ยก็แนะนำเรื่องของการหลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้เป็นหลักนะครับแล้วก็ยาอื่นก็จะเป็นกลุ่มพวกที่ช่วยบรรเทาเรื่องของผื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยาแก้แพ้ก็ตามสำหรับรายที่เรียกว่ามีอาการแพ้รุนแรงเนี่ยจนถึงมีอาการหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกความดันตกเนี่ยพวกนี้เนี่ยอันนี้ซีเรียสครับอาจจะต้องมาเจอแพทย์เฉพาะทางนะครับด้านภูมิแพ้ก็ตามนะครับหรือว่าแพทย์ทางด้านสังขารอื่นๆก็ตามเนี่ยพวกนี้เขาเนี่ยหลังจากที่เราได้การวิจัยว่าเป็นแพ้รุนแรงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นปากกาอะดรีนาลีนหรืออีพิเนฟรีนนะครับเรียกว่าปากกาช่วยชีวิตนะครับพวกนี้จะต้องมีติดตัวนะครับในกลุ่มคนไข้ที่แพ้รุนแรงเพราะว่าบางคนที่แพ้สมมุติว่าเป็นกุ้งเหมือนเดิมนะฮะเราก็ไม่แน่ใจว่าบางครั้งเราไปทานอาหารนอกบ้านเนี่ยบางครั้งจะมีการปนเปื้อนหรือเปล่าแล้วทำให้เกิดเรามีอาการฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้ยาช่วยชีวิตเหล่านั้นให้เร็วนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คนไข้ที่แพ้รุนแรงที่จำเป็นต้องรู้นะครับผมอันนี้ก็วันนี้ก็จะเป็นการตอบคำถามนะครับผม4ข้อหลักๆที่มักถามกันบ่อยขึ้นมานะครับก็หวังว่าวันนี้ก็คงจะเป็นความรู้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผู้ชมทั้งหลายนะครับสำหรับคนที่มีปัญหามากกว่านี้นะครับหรือสงสัยมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาที่โรงพยาบาลได้นะครับหรือว่าพิมพ์ถามเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะเข้าไปตอบนะครับผมก็สำหรับวันนี้ยังไงก็สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับช่วงนี้ก็ใกล้ตรุษจีนวาเลนไทน์นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุขนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ก็เพียงจบเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ